อยู่ด้วยกันนี่แหละต้องไปลำบากหาที่อยู่ที่ไหนหรอกเริงอยู่ไม่นานหรอกนะคะเริงหาที่อยู่ใหม่ได้เนี่ยจะรีบย้ายออกไปทันทีเพราะว่าอยู่ที่นี่เราบ้านมันเล็กอยู่กันทั้งสามคนอึดอัดจะแย่ถ้าบ้านมันเล็กอยู่ไม่ไหวก็ขนของออกไปเลยสิวิพูดดีๆสิไม่เป็นไรจ้ะหนูเริงนะอยู่ด้วยกันนี่แหละไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวหนูเริงก็ไปนอนห้องวิแล้วกันวิก็มานอนห้องแม่ไปก่อนแม่วิว่ามันไม่เวิร์กหรอกไม่เอาหน้าก็ช่วยๆกันไปตอนที่เราลำบากเนี่ยพ่อแม่หนูเริงเขาก็ช่วยเราตั้งเยอะตั้งแยะนะช่วยกันแค่นี้จะเป็นอะไรไปไม่ต้องเรื่องมากหรอกนะนะไปขนของขึ้นข้างบนดีกว่าเดี๋ยวป้าช่วยเดี๋ยวใบนี้เริงถือเองดีกว่านะคะมันแพงวิจะบอกอะไรให้นะแม่บุญคุณที่เราต้องทดแทนเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่ตอนที่แม่ดูแลนภัทรแล้วมันเป็นลูกมันจะไม่เคยไปดูแลเลยต่อจากนี้พวกเราเนี่ยไม่มีอะไรติดค้างกับมันแล้วถ้ามันจะมาอยู่บ้านเราแล้วทำตัวเป็นนักพยาชักหน้าชูคอแบบเนี้ยวิจะต่อให้หน้าคว่ำเลยแม่กระเป๋านี่ก็เหมือนกันไม่ต้องไปยกให้มันเลยทั้งหนักทั้งไปใหญ่ไปยกให้มันทำไมให้มันไปยกของมันเองมือตีนก็มีจะทำอะไรอ่ะก็ทิ้งไงทิ้งเหรอเหลือตั้งเยอะทิ้งทำไมเสียดายก็มันกินไม่ลงอ่ะหรือว่าจะกินต่อของเหลือฉันเก็บไว้ให้ก็ได้นะฉันไม่กินแต่แกต้องกินแล้วก็กินให้หมดเสียดายของเงินก็ไม่ได้จ่ายเองยังจะกินทิ้งกินขว้างอีกจ่ายให้ก็ได้นะเอาไปเลย20 บาท20บาทแกคิดว่าเงินของแกมันใหญ่มากนักหรอถ้าจ่ายให้ฉัน20บาทเนี่ยนะฉันไม่เอาก็ได้แต่ฉันจะเอาขนมจีนเนี่ยขยี้หัวแกถ้าอย่างนั้นฉันยอมจ่ายเพิ่มก็ได้เป็น50บาทแล้วเอาขนมจีนเนี่ยขยี้หัวแกแทนไอ้บ้า
เริงจะย้ายแล้วค่ะไม่รบกวนคุณป้าแล้วย้ายไปไหนลูกบ้านเพื่อนเริงนะคะบ้านเพื่อนของเริงอะใหญ่ตอนคฤหาสน์มีสระว่ายน้ำด้วยก็ดีไปซะได้ใจไม่ต้องมาเปลืองข้าวเปลืองน้ำบ้านฉันเองก็ใครทำขนมจีนน้ำยาเนี่ยกลิ่นหอมฉุยมาถึงบ้านแล้วเลยนะเนี่ยฉันจะทำบ้างเลยทำแข่งฉันทำอร่อยกว่าด้วยแม่ฮะว่าใส่แล้วใครทำเนี่ยกินเอาไง